ัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เขาใหญ่นะครับเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีมากของเขาใหญ่ทีเดียวเย็นสบายน่ามาเที่ยวพักผ่อนมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นน้องจีจ้ายานินนะครับวันนี้บอกว่าชวนพี่ดูมาที่เขาใหญ่ผมเดาว่าเธอกำลังพาครอบครัวและลูกน้อยมาพักผ่อนตากอากาศก็เลยถือโอกาสพาท่านผู้ชมมาด้วยจะได้ถือว่าเป็นการร่วมกันพักผ่อนครับคืนวันอาทิตย์นี้ชมที่สวยๆงามๆเรื่องราวดีๆแล้วจะได้นอนหลับฝันดีตื่นมาทำงานตอนเช้าจีจ้าจีจ้ามานี่เจอกันพอดีเลยนะครับสวัสดีเดี๋ยวอะไรครับนี่แหละครับอะไรบ้างเฮ้ยอะไรครับเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ๋ออันนี้เป็นพวกเห่อลูกเวลาคนเรามีลูกใหม่ๆเนี่ยก็จะเห่อว่าลูกไปเล่นซ่อนแอบกันใช่ไหมลูกชื่ออะไรเจเดนค่ะเจเดนเจเดนนี่กำลังหาอยู่แล้วเรากำลังแอบอยู่ใช่ไหมลูกแปดเดือนเองพี่อ๋อ8เดือน8เดือนลูกหนู8เดือนเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้อยู่ไหนลูกอยู่ที่บ้านกับยายเล่นซ่อนแอบกับสามีผมจำข่าวได้นะครับว่าทายทำอยู่ก็พบความรักใช่ไหมอันนี้ได้ข่าวใช่ป่ะแฟนเป็นผู้ช่วยผู้กำกับชื่อพี่เอเดียนค่ะเอเดียนเอเดียนกำลังหาเราอยู่นะเอเดียนอยู่นี่อะไรอะไรกะตกลงนี่มาทำอะไรนี่เดี๋ยวจะพาไปเจอพระเอกต้มยำกุ้งสองเฮ้ยจริงเปล่าจริงเฮ้ยอย่าพูดเล่นนะจริงๆอย่าพูดซีซัวนะจริงๆไม่ดูในข่าวหนังสือพิมพ์เขาอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่เหรอเขาจะหาตัวยากนิดนึงถ้าเป็นลูกตัวสูงนะตรงใช่ใช่ในข่าวเนี่ยคือมีความเบาขอโทษตรงนี้มันท่านผู้ชมครับเหมือนเป็นเซฟเฮาเขาตรงเนี้ยเวลาเขามาทำงานเก็บตัวอะไรเงี้ยเขาจะมาทำตรงนี้เป็นเซฟเฮาเขาบ้านที่ไม่มีใครรู้ไว้เวลาอยากต้องการความสงบไม่มีนักข่าวยังไม่รู้เลยตรงเนี้ยจริงป่ะรายการเดียวเลยนะชวนมาเจ้าเดียวใช่ไหมไม่ใช่ไหมสามรายการนะไม่มีนะอันนี้แหละโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันที่ต้องให้เบาอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์เขาไม่ชอบเลยเจอนางเอกแล้วเดี๋ยวได้เจอตัวพระเอกต้มยำกุ้งพักใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวแกเด็กๆแกชอบเล่นทหารใช่ไหมแต่ว่าเล่นแบบว่าสนามพ่อเป็นแบบพวกเราต้องค่อยๆไปเฮ้ยพี่เป็นแม่คนแล้วนะเธอเอเดียนนี่ลูกผู้ชายใช่ป่ะเอเดียนนี่แฟนเอเดียนสามีลูกชื่ออะไรนะเจเดนค่ะแปลว่าอะไรเจเดนก็คือมาจากจีจ้ากับเอเดียนอ๋อเป็นเจเดนอันนี้คือพี่เดียนตั้งย่าค่ะเป็นบุญของเด็กเวลามันโตขึ้นมาแต่ว่าอะไรแม่ไม่เหมือนเจเดนสมิธเนี้ยค่ะลูกวิลสมิธไม่ทำอ่ะน้องนั่งรถนานๆแล้วน้องหงุดหงิดงองแงค่ะอย่างเงี้ยแล้วพอดีวันนี้จะพามาเนี่ยมาเซอร์ไพรส์เขาเลยก็เลยต้องให้เขาเห็นใช่ป่ะใช่พี่จีจ้าไปก่อนเดี๋ยวพี่มุดตรงนี้แล้วพี่ไปโผล่ตรงนี้นะพี่นั่งบ้าจีจ้าเนื้อมันเล็กไปว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวธรรมดาเลยบ้านหลังไหนหลังไหนครับแน่นะแน่นะพี่ว่ามันแปลกว่ะคือบ้านทั่วไปเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยมันจะมีซุ้มประตูก่อนใช่ป่ะค่ะแล้วมันก็จะมีป้ายบอกว่าบ้านอะไรบ้านใครบ้านเลขที่เท่าไหร่ใช่ป่ะนี่พาล้อจากด้านข้างมานั่นไงเราเหมือนเราเข้าจากหลังบ้านสนามหญ้าหลังบ้านเขาไงใช่นี่ก็แหมก็จะมาเซอร์ไพรส์เขาไม่เราเข้าแบบกดติ๊งหน่องดีกว่าไหมเราจะได้ปลอดภัยเพราะว่าเจ้าของบ้านชอบความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้เราก็แบบมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ทำให้ตกใจอ๋อแล้วเขาจะมีความสุขว่าอุ้ยน้องมาหาอะไรอย่างนั้นคุณดูมาหานี่ให้สัมภาษณ์แบบเต็มที่ใช่อลังเลยพี่สวยอ่ะเฮ้ยนี่บ้านเหรอบ้านนี่บ้านแหมอยากเปิดเพลงจุลศิษย์ปั๊บให้ดูแบบอลังการงานยิ่งใหญ่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่บ้านดาราแล้วต้องลักษณะเป็นบ้านข้าราชการคนแบบว่าเขาเรียกอะไรเจ้าของกิจการอ๋อแต่เนี้ยคือเขาบอกว่าแหละมากดดันเซฟเฮาส์ตรงนี้เลยอันนี้แหละที่เหมือนมากที่เขากดดันเหรอใช่เฮ้ยลักษณะใช่คาแรคเตอร์ชัดวิธีดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะ1ใส่ชุดสีดำ2จะต้องมีลูกคู่2คนยืน2ข้าง3ตลกอะไรไม่รู้หัวเราะก่อนอารมณ์ดีเป็นคนอ่าบอกเข้าไปว่าเรามาทำอะไรพอดีมาหาเจ้าของบ้านพี่ครับนับได้มั้ยไม่ได้นะอะไรนะนับอะไรนะนับไปไหมพูดชัดๆก่อนเรามีอีกหนึ่งลักษณะให้พิสูจน์คืออะไรอุ้ยซิกแพคลักษณะใส่อุปกรณ์ป้องกันเตรียมจะโดนเท้าแน่นอนเดี๋ยวครับเราจะมาหาเจ้าของบ้านนี้ครับนัดไปไหมไม่ได้นัดปะเหมือนเมื่อกี้พูดไดร์ล็อกนี้ไปแล้วใช่เพราะว่าเขาจะชินกับไดร์ล็อกคือไม่ถนัดบทพูดรอจะต่อยอย่างเดียวเหมือน
เหมือนลักษณะเหมือนจะมีเรื่องเล่นมากี่เรื่องแล้วพี่2เรื่อง2เรื่องเราไม่ได้นัดแต่เราจะเข้าไปหาเจ้าของบ้านครับเข้าไม่ได้หรอกครับโอ้พี่นี่พี่ไม่รู้จักหรอนี่พี่ดูนะนี่รู้ไหนครับพี่ดูสัญญารู้จักคนนี้มั้ยครับจีจ้ายานินรู้จักคนนี้บอกว่าให้ออกไปออกไปดิอะไรเฮ้ยจ้าไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวพวกมันมาอีกแล้วเฮ้ยเร็วๆจ้าเร็วจ้าเร็วมามันทำไมเราระวังระวังจ้าจับมันนี่จับนี่ไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวเจอไอ้พวกนี้นี่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวจริงๆครับเอ้าโอ้จะมีเฮ้ย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 เอาจ้าเฮ้ยพูดเดี๋ยวจะพูดเลยพอดีมาพอดีพอดีพอดีนี่มัมมาทำอะไรกันเอ้ยไป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 นี่พวกเราเหรอเนี่ยเราเหรอเอ้าไม่บอกโถตีกันตั้งแต่ข้างนอกแล้วแล้วก็ไม่บอกด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลักษณะจ้าพามานี่นี่บ้านใครกันแน่เนี่ยจ้าพี่งงไปหมดแล้วนี่พี่งงไปนี่ไงมาเซอร์ไพรส์ไงหมายถึงว่าดีใจมากเลยมันเพื่อนบ้านเหรอบ้านพี่มัมใช่โหนี่เวลาหน้าหนาวหนาวคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยพี่หม่ำเป็นคนมัธยัสถ์กินส้มตำไม่ได้เลยนี่บ้านพี่ขนาดเมียเขาชอบอากาศเย็นๆก็อยู่คน4คนพ่อแม่ลูก4คนพี่ดูหลังคาอย่างนี้นะพี่อยู่กัน4คนต้องโอ้โถงแบบอ๋อคือเวลามันคือว่าเวลามันจะได้หายใจสะดวกสะดวกไงอ๋อแล้วไว้สุขปกติพี่อยู่บ้านนี้ไหมจ้าบอกว่าไม่มีใครรู้หลังนี้มาก่อนก็ไม่กล้าบอกใครไงไม่กล้าบอกใครกลัวมันจะดูไม่ดีจะหาว่าเราเอ้ยอวดนั่นอวดนี่ไงแล้วนี้เราไม่ได้ทำเพื่ออวดใช่ไหมไม่อันนี้สร้างพอดีตัวเออพอดีตัวพอดีตัวโอ้โหฝั่งนี้มันฝั่งนี้นิดนึงมาดูนิดนึงนี่อันนี้ก็เป็นเวลาพักพวกเพื่อนฝูงมาก็มีโอ้โหนี่ประชุมบัตรสวินบ้าฮะหรือคณะรัฐมนตรีพี่เราต้องจัดกลับยังไงอ่ะพี่นั่งอย่างนี้แล้วพี่มดนั่งอย่างนี้เวลามีพวกเพื่อนฝูงมาไงมีปาร์ตี้หรือมีโคโยตี้มาเต้นข้างบนเนี่ยเต้นข้างบนเนี่ยแล้วก็นั่งกินมันสมเป็นระดับจริงๆครับผมแล้วเราก็นั่งกินตรงนี้นั่งกินตรงนี้แล้วเราก็เต้นอยู่วันนี้โคโยตี้เขาจะมีพี่สันมั่งมีใครมั่งโอ้หลายคนนะครับพี่ปงพี่ปัดมั่งพวกบ้ากาพวกนั้นมาเขาพูดหยาบใช่ไหมเขาชอบแบบนี้พี่ปัจจยาปิ่นแก้วเนี่ยนะเออคือเป็นบรรยากาศคันทรีล็อกนะเป็นแบบบ้านไม้ทรงเอาทรงมาต่อๆนี่โต๊ะอะไรครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวลักษณะโต๊ะนั่ง4คนพ่อแม่อะไรมีไฟเฉพาะมีไฟเฉพาะไม่เข้ากับบ้านด้วยอัน 2,000 อันนี้อะไรหมายถึงว่าเวลาเรามากินข้าวเนี่ยก็อันคือ 2,000 ไงอันคือ 2,000 เวลากินข้าวอย่ากินเกิน 2,000 กินคือ 2,000 เที่ยวที่แล้วเพื่อนมามันสั่งผ้ากระดกแพงมา 10,000 มันไม่ไหวไม่ได้2,000โอเคโอเคว่าโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารอ๋อนั้นกลัวเข็มไม่ชัดเห็นกลับไม่ชัดส่งกลับมันได้ยังไงสะดวกมันได้ทางไหนทางไหนเฮ้ยมีลูกสองหลายลูกครอบครัวลูกครอบครัวอ๋อนี่ลูกครอบครัวลูกครอบครัวนี่นี่นี่ลูกครอบครัวใช่ไหมลูกครอบครัวใช่ไหมไม่น่าไม่ใช่พี่หม่ำลูกครอบครัวเฮ้ยพี่หม่ำลูกน้องเก่าลูกน้องเก่าเสียเจียงไงใช่ลูกน้องเก่าไอ้ตีออกไปแล้วออกไปไข่เจียงอายุมากกว่านี้นี่ใช่ไม่ใช่เสียเจียงไม่ใช่ลูกน้องเก่าเดี๋ยวมันมากกว่าลูกที่บ้านเราเนี่ยบ้านมงคลบ้านสามมงคลสิบ้านก็ต้องมงคลนี่ใครจะไปเขียนบ้านอัปมงคลเนี่ยบ้านก็มงคลบ้านของพี่หม่ำแต่เขียนว่ามงคลไม่ใช่แล้วคนนี้ไม่ได้เสียเจียงลูกน้องเก่าออกไปแล้วไปขายก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วตอนนี้ไปทำก๋วยเตี๋ยวปลาลูกน้องเก่าอภิบัติเอามาพอดีเลยมาป้าป้าสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงพี่ปัดเคยมาบ้านนี้ไหมครับเคยมาครับยังไงเขาบ้านใหญ่ก็มีปาร์ตี้มีรื่นเริงผู้กับในเครือในเครือเจียงก็ชอบแบบพามาสังสรรค์กันตรงบ้านนี้ไว้คือบ้านคือเป็นบ้านของเสียเจียงครับที่จริงบ้านนี้มีที่มาครับเป็นเดี๋ยวแกเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือบ้านนี้มีที่มาบ้านนี้มีที่มาด้วยใช่ครับคือจริงๆเล่าว่าตอนสมัยสปีเบิร์กทำจูสิบมาภาค2แล้วก็จะมาถ่ายทำในเมืองไทยภาค2นะฮะแล้วก็ทางฮ่องกงกับทางเสียเจียงเขาร่วมกัน
จะได้สิทธิ์มาก็เลยต้องมีการดูแลเจเจก็เลยจะสร้างบ้านหลังนี้รับรองสปีเบิร์กให้มาพักที่นี่สตีเฟนสปีเบิร์กใช่ครับสร้างบ้านรอให้เขาเลยสร้างบ้านรอเลยสตีเฟนสปีเบิร์กไม่มาพอสุดท้ายเปลี่ยนแผนเพราะไม่มาเขาเลยส่งสตีเฟนเฮนรี่มามันจะลุกเกิดมาได้แทนมาแทนข้างนอกจัดข้างล่างก็ต้องมีเกือบ20ปีแล้วนะพี่พักพี่ปีนอ๋อไม่รู้ครับผมก็ดีจากนั่งของผมเมื่อยของผมครับแต่พี่เคยมาใช่ไหมแบบว่าใครที่ทำงานกับเสียเจมส์ก็มาก็เสียบ่อยที่เนี่ยมาช่วงอากาศหนาวๆมานั่งกินสเต็กกันก็เนี่ยกินนั่งกินนี่กันเนี่ยสเต็กก็อร่อยแถวนี้คือวันนี้ผมภูมิใจมากมีน้องจีจ้านะพี่ปัดเชิญตรงนี้ตรงนี้พี่ปัดผู้กำกับนักแสดงนำสองท่านขาดอยู่คนเดียวเวลาจะคุยผมรู้เลยคุยเรื่องอะไรคืออย่างนี้แบบนี้เลยเอาไหมใช่ไหมข่าวเขาก็เยอะว่าหาตัวไม่เจอแต่ว่าถ้าจะคุยเรื่องต้มยำกุ้งมาสองมันต้องคุยกับเขาถูกไหมล่ะนี่นะถึงจะบอกเลยเขาไม่ได้ไปไหนที่มีคนมีข่าวกันเขาอยู่นี่พี่อยากพูดเล่นอันนี้ผมไม่ตลกด้วยนะหน้าตาผมเคยพูดเล่นกับใครแล้วเนี่ยเขาอยู่นี่ทำไมทีมงานรู้หมดนี่ก็รู้ว่าคือตอนติดต่อคุยกันขอข้อมูลเนี่ยทีมงานผมบอกว่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่อยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่สาบานก็จริงๆรายการนี้รายการแรกขอบอกด้วยวันนี้เปิดตัวเลยจริงป่ะเนี่ยเออมึงทีมงานเลยเนี่ยอ่าไม่มีมาคุยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรายการเดียวรายการเดียวรายการเดียวไม่มีรายการอื่นบางคนรายการอื่นออกแล้วออกซ้ำกันอันนี้ดีมั้ยอันนี้มีไปเลยนะไปนั่งคุยเลยนะไปเลยพี่รถอยู่ไหนช้างสิไหนมาเนี่ยที่บอกว่าคือหลังไวๆนี่ใช่ไหมนี่ไปแล้วชีวิตมึงเกิดจากตรงนี้นะตอนนี้ต่อไปเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกจะคิดว่าเป็นสตันมึงเคยเล่นเองมึงก็ต้องเล่นอย่างนั้นไม่ให้ลืมตัวครับผมเล่นหนังกับพี่ปัดมากับคุณจามาเนี่ยก็นั่นแหละภาคแรกก็หมอพระหายภาคสองก็ต้องพุ่งก็ต้องพุ่งภาคหนึ่งก็ช้างหายแต่ตอนนี้ตัวมันหายพี่มีละแค่ละคายรู้ไหมนี่แหละกองนี่เนี่ยมั่วมากเลยนี่ดีได้ไหวตัวทั้งเกือบเสร็จแม่บ้านเหมือนกันผมอ่ะต้องทำกับข้าวมันต้องวางตัวไว้ไหวตัวทั้งตัวเลยง่ายไหนบอกว่าเฮ้ยหลังไวๆนี่ใช่ไหมนี่ไปเลยโอ้ไม่ได้คุยตั้งนานบอกแล้วมีทั้งเรื่องที่จะถามนี่เยอะมากบอกเลยเนี่ยเรื่องนี้ถ่ายเขาบอกว่าจะเว้นมาตั้งแต่ภาคหนึ่งนี่8ปีวันนี้ก็จะไม่เหมือนในหนังว่ะทำไมเอ๊ะน่าคุ้นๆนะแต่ว่าดูสู้ไปก่อนในหนังเยอะเหมือนแต่ระยะที่สี่จะบ้าหรือพี่บรรณาดีครับโอ้ยตกลงใช่ป่ะนี่เป็นพี่บรรณาอาจารย์ขอเจ้าตัวไม่อยู่ให้เจอพ่อเจออาจารย์พ่อจาพนมครับสวัสดีครับผมบรรณาฤทธิกายครับวันนี้พุ่มกับคิวบูอยู่พุ่มกับการแสดงอยู่นางเอกอยู่มีหลายเรื่องที่เราจะได้ฟังเกี่ยวกับหนังฟอร์มใหญ่ที่สุดของประเทศเราในตอนของปีนี้เลยอ่ะพี่ไปคีโมไว้ยังไปเฮ้ยนี่พี่เขาผอมเดี๋ยวคันอื่นพี่เขาล้อที่พี่เป็นโทษประการโทษที่ไม่ได้เป็นไรใช่ป่ะพี่ธนาเป็นไม่ได้เป็นไรอ่ะเที่ยวที่แล้วก็เสียงแหบผมว่าพี่เป้าสายันมาเที่ยวที่แล้วแต่เที่ยวนี้ไปวันนี้มีแรงตีครับไปสองของก่อนเดี๋ยวตกลงที่ไม่เป็นไรว่าหรือว่าผอมลงหรือว่าอะไรไม่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยโอเคแต่แล้วไม่ผอมลงพี่ลดน้ำหนักเหรอลดน้ำหนักครับโอเคงั้นเราไปนั่งนู้นดีไหมสะดวกกว่านะวันนี้เราจะได้คุยกับต้มยำกุ้งภาค2หนังฟอร์มใหญ่คือก่อนมาเนี่ยผมได้ดูตัวอย่างแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันแบบชั่วเช๊ชั่วเช๊ชั่วช้าดูอันตรายขึ้นกว่าเดิมเว้นไปกี่ปีนะครับพี่ปัด8ปีครับ8ปีเพราะอะไรถึงนานหรือว่าลมฟ้าอากาศหรืออะไรยังไงไม่ได้วางแผนว่าจะทำภาค2ในซ้ำตอนแรกก็ฮะไม่รู้อ่ะก็จังหวะเดี๋ยวพอรู้สึกว่าต้องทำมันจะมาเองจากการทำภาค2ครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันลงตัวทีมเดิมหมดเลยใช่ไหมทีมเดิมครับคิวบูพี่บรรณากำกับพี่ปัดแล้วก็นักแสดงก็คือได้คนเดิมคุณจาคุณหม่ำแถมจีจ้ามาเพิ่มครับคือผมเดานะถ้าผมเดานะมันต้องไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆแน่นอนนี้ใช่ไหมคนดูหนังเหมือนก็เหมือนเราตอนเราดูหนังเราก็อยากจะเห็น
สิ่งที่มากกว่าเดิมยิ่งเป็นภาคสองยิ่งต้องแบบคงก็ต้องคาดหวังว่าต้องมีอะไรเยอะๆใหญ่ๆมันต้องเสี่ยงตายกว่าเดิมยากกว่าเดิมเสี่ยงตายกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมอะไรก็แล้วแต่หรือมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วโจทย์อย่างนี้จะตอบยังไงครับก็ช่วยกันนะครับเพียงวันครับยังไม่ตายยังมาตอบตัวโถเวรแท้ๆบ้านหลังใหญ่มาเลยว่าเราไม่มีใครฉีดยาเลยเวรแท้ๆเสียเอ้ยยังไงครับพี่ปาดครับต้องช่วยกันครับหมดครับไปแล้วใช่ไหมก็ต้องช่วยกันครับก็ทั้งบรรณาแล้วก็แม้ทั้งจ่าด้วยก็ต้องช่วยกันคิดฉากใหม่ๆแปลกๆให้คนดูพอใจแปดปีผ่านไปพี่หม่ำตอนนั้นเล่นเป็นตำรวจสากลใช่ผมดูภาคหนึ่งรู้สึกพี่ถ่ายที่ออสเตรเลียถ่ายที่นี่ครับพี่เป็นตำรวจฝรั่งชาวต่างชาติเลยฝรั่งใจมากเลยภาคแรกให้ไปท่องภาษาฝรั่งเราพูดไม่ค่อยเก่งไม่เป็นอยู่แล้วอ่ะสำเนียงมันก็ไม่โอเคมันก็แต่คนดูชอบอ่ะนั่นคือมันแหวกดีไม่ใช่ไอ้หำแหลงเลยแล้วบางทีไปถ่ายกับพวกฝรั่งพวกฝรั่งก็เห็นแต่พูดว่าไอ้นี่มันพูดอะไรอ่ะแล้วเขายังให้พี่เป็นตำรวจอะไรเหมือนเดิมตำรวจสากลเลยถึงเป็นตำรวจสากลแล้วต้องมีพัฒนาการขึ้นแต่ภาคนี้เกิดในไทยใช่ไหมครับครับครับก็หายอีกแล้วหายทั้งเรื่องช้างใช่เห็นไหมตัวอย่างพี่ถามจาพนมว่าอะไรช้างมึงหายช้างหายเยอะฉะนั้นคือเกิดจากความรู้สึกจริงหรือไม่ตามเราอยากจะพูดเราอยากจะพูดอยากจะพูดเอาอย่างช้างหายเยอะไม่มันเหมือนว่าพูดกลับนะไม่เนี่ยว่าเหมือนแบบในอะไรช้างหายเลยเหรอจริงๆไม่เหมือนเนาะตอนเราระดมความคิดกันว่าเรื่องนี้จะพูดเรื่องอะไรข้อแรกเลยที่เราคุยกันก่อนเลยว่าห้ามเกี่ยวกับช้างอีกแล้วเราคุยกันอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามคิดเรื่องอื่นมีการเขียนบทไปทางอื่นแล้วด้วยซ้ำเช่นก็เป็นเรื่องเบื้องหลังไองานฆาตกรรมที่ใหญ่ไม่ถือหายไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่าเรื่องคงไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกเรื่องล้างแค้นแต่แล้วเรารู้สึกว่ามันเราจับในคาแรคเตอร์ของพระเอกของไอ้ขามของจาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันความเป็นคนเลี้ยงช้างของเขาเนี่ยมันใหญ่มากคือปัญหาใหญ่กว่านั้นไม่ได้ใช่ไหมผมมีความรู้สึกว่างั้นแล้วเขาเล่นตรงนี้ชีวิตทั้งตระกูลผูกพันกับมาอย่างเงี้ยมันผมเล่นหนังกับพี่ปัดมากับคุณจามาเนี่ยนั่นแหละภาคแรกก็หัวผ้าหายภาคสองก็ต้มกุ้งก็ต้มกุ้งภาคหนึ่งก็ช้างหายภาคสองก็ช้างหายแต่ตอนนี้ตัวมันหายตัวมันหายเองเลยทำได้ยังไงวะแล้วหนักใจไหมพี่ว่าถ้าเกิดเราเอาช้างเนี่ยมันจะต้องมีนักแสดงปากจัดคนหนึ่งว่าเราในหนังเราแน่เองแน่เลยว่าช้างมันหายแล้วเหรอครับก็เป็นวิธีที่ดีฮะแทนที่จะร้อยคนมาว่าเราล้อว่าตัวเองกันเราก่อนชิงดาก่อนเว้ยต้องรอดูในหนังครับว่าเรากับทีมบทนะฮะคุณเอกสิทธิ์ครับช่วยกันผูกเรื่องหูลาให้การที่นำช้างกลับมาเกี่ยวข้องในหนังเรื่องนี้ให้มันเปลี่ยนไปยังไงแปลกไปยังไงแล้วก็สุดท้ายเราได้สิ่งที่เราชอบกันมากครับไอเดียตรงนี้ต้องลองไปดูหนังเรื่องนี้เรื่องเยอะฮะหนึ่งคือกว่าจะหาเรื่องให้เจอว่าจะผูกเรื่องกับอะไรตกลงได้เรื่องช้างสองได้นักแสดงใหม่จะภาคหนึ่งไม่มีใช่ไหมภาคหนึ่งไม่มีอันนี้มาไงครับก็เขาบอกมาเขาสร้างเรื่องเลยเปิดฝาท่อมีก็มีคนพูดมาเยอะว่าอยากจะเห็นจาพนมกับจีจ้าเจอกันด้วยกันก็เราก็คิดว่าต้องเรื่องนี้แหละครับจีจ้าเล่นเป็นใครครับปิงปิงค่ะปิงปิงเป็นอะไรเป็นมีแพนด้าตัวหนึ่งปิงปิงเป็นพันเพื่อนกับลิมฮุยนั่นไงเป็นเราอย่าไปเล่นอะไรที่ฮาๆพี่ดักอยู่เป็นของพี่เขาเสียงจะเสียงเป็นหลานของอาสุชาติเจ้าของปางช้างที่อยากจะมาซื้อช้างพี่จ่าและมีการขัดแย้งกันคุณอยู่ฝั่งคนไม่ดีเลยในตอนแรกเราเข้าใจว่าพี่จ่าไม่ดีแต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครแม่ของปิงปิงเนี่ยเป็นหลานอสุชาติที่บอกว่าเหมือนไปอยู่เมืองจีนแล้วแบบเรียนพวกวิชาฝังเข็มกับเรียนวิชาการต่อสู้ของเมืองจีนมาด้วยแล้วก็จะมีน้องสาวคนนึงชื่อซื้อเป็นฝาแฝดกันแล้วเรื่องนี้พี่ปัดเขาอยากให้แบบว่ามีความพิเศษในเรื่องแบบว่าเป็นสีสันของเรื่องด้วยก็คือปิงปิงกับซื้อต่อสู้ในรูปแบบของฝาแฝดที่มันสอดคล้องกันแล้วมีสู้กับจามไหมมีค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่อยากเห็นใช่ไหมดีไหมดีไหมกองถ่ายนี้ดีไม่ดีจะได้มาคนนึงเหรอนี่แหละจะดักเข้าเรื่องนี่แหละพี่มีราคาราคารู้ไหมนี่แหละกองนี้มันมั่วมากเลยไม่เ
ไม่มีแล้วไหวตัวทั้งเกือบเสร็จแม่บ้านมึงทำมาทำกับพ่อมึงต้องมองมึงก็ไม่ไหวตัวทั้งเกือบยังไงเกือบผมก็เกือบเลยไม่คือผมอยากรู้ว่าตั้งแต่เดี๋ยวคลิกแล้วฝั่งทีมงานเนี่ยมาจีบดาราหรือดาราไปจีบทีมงานจีบอะไรเขารู้จักกันมาตั้งแต่นู้นแล้วผมเนี่ยคนทำกับข้าวเลยหม่ำเนื้อกระผัดให้อร่อยแต่ต้องทำน้ำหมักให้ชอบลูกน้องพี่ปัดเหรอคะแฟนคุณอ่ะเป็นผู้ช่วยของพี่ปัดผู้ช่วยผู้กำกับผู้ช่วยสองเขาก็นั่งอยู่ทางนี้แหละครับนั่งอยู่ทางนี้แหละหมายรู้จักกันได้เรื่องอะไรรู้จักกันตั้งแต่ช่วงเดอะคิกอะค่ะเดอะคิกเป็นเพื่อนกันอยู่เขาจะรู้ตลอดว่าจ้าอกหักรักคุดตุ๊ดเมินอะไรเนี่ยคือเขาจะรู้คุณไปอ๋อรู้แล้วเขาทำตำราไปปรึกษาเขาคิดว่าเขาไม่คิดอะไรกับเราไม่ตัวเขาก็แบบว่าเวลาเขามีปัญหาแล้วเขาคุยกับเราเราก็คุยเขาคุยกันไปคุยกันมาหลงกลละโดนกดเลยได้ไม่ใช่หน่วยป้าไม่ดึงไม่มีจบคนละกดแล้วก็นั่นแหละครับแล้วยังไงครับพี่บอกว่ากองถ่ายพี่เนี่ยเป็นคือคุณปรัชญาปิ่นแก้วเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านได้นะครับว่าเวลาเจออุปสรรคเขาจะบอกว่าขอให้มีอุปสรรคหนักกว่านี้จริงไหมครับจริงครับก็พี่ท้าทายเบื้องบนเลยว่าขอได้หมดเพราะว่าเราทำงานมา10 กว่าปีเจอปัญหาตั้งแต่เล็กๆจนใหญ่ๆแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือวิ่งหามันแล้วแก้ปัญหาแต่คนไม่มีใครเขาท้าทายนะแบบโอ้โหปัญหานี้เกิดขอหนักกว่านี้มีพี่นี่แหละท้าเพราะบางทีเจอปัญหาเหมือนซ้ำๆเดิมๆเหมือนเดิมก็จะสมมติอย่างเรื่องนี้ต้มยำกุ้งภาค2เจอปัญหาอะไรแล้วพี่ถึงท้าต่อที่จริงเจอเรื่องที่แล้วเรื่องเดอะคิกที่จิต้าเล่นด้วยนะฮะตอนนั้นเจอปัญหาว่าดาราเกาหลีจะต้องถ่ายวันสุดท้ายแล้วก็ตอนเย็นจะต้องบินกลับเลยแล้ววันนั้นถ่ายที่อยุธยาที่ปางช้างถ่ายร่วมกับช้างเขาต้องเข้าฉากร่วมกับช้างครับครึ่งเช้าถ่ายเรียบร้อยดีพอครึ่งบ่ายช้างไม่อยู่ช้างอ้าวช้างคอยยืนสายช้างหายก็หายไปทุกเรื่องเลยช้างเนี่ยโอ้อันนี้ช้างหายเบื้องหลังเออคือเจ้าของบางช้างไปออกรายการไปออกรายการทีวีเราช้างไปเอาช้างไปด้วยแต่ไม่รู้เขาไม่รู้ประสานกันประสานงานกันยังไงครับไอตัวที่เราถ่ายอยู่พอดีใช่ครับคราวนี้เวลามีปัญหาทีมงานเขาต้องเดือดร้อนดิ้นรนเขาจะเครียดกันแต่ผมจะนั่งยิ้มนั่งผมยิ้มแล้วก็มองท้องฟ้าว่าวันนี้ท้าทายแค่นี้เองเหรอในความว่าผมฟังดูแล้วมันไม่แก้ปัญหาไม่ยากครับเขาทำได้อยู่แล้วขนาดที่ซิดนีย์เอาช้างไปเดินในเมืองอ่ะนี่เขาทำได้ไงฝรั่งมันไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมมันไม่ได้ไปเข้าไปเอาฉากเข้าไปในเมืองไม่ได้ยังไงคือตอนเราไปถ่ายภาคหนึ่งนะครับตอนเรามีฉากเอาช้างไปไว้ที่สภาครับแล้วที่ซิดนีย์ก็มีระเบียบว่าต้องเอาช้างไปไว้ที่สิงคโปร์6 เดือนไปทำความสะอาดมันก่อนตรวจโรคอะไรตรวจโรคก่อนกักกันโรคกักกันโรค6 เดือนแล้วถึงเอาไปซิดนีย์ได้ซึ่งเรารอไม่ได้คือถ้าเราเจอปัญหาแค่นี้หลายคนอาจจะให้เปลี่ยนสคริปต์ให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่ผมรู้สึกว่าต้องเอาชนะให้ได้ถึงขนาดเราไปหาช้างในสวนสัตว์ที่นั่นที่หน้าเหมือนช้างเราอ๋อใช้ช้างของเขาแต่ช้างที่นู่นหน้าเหมือนช้างแต่ว่าหูมันใหญ่ไม่เท่ากันก็ช้างเอเชียหูเล็กบางคนบอกเดี๋ยวจะเล็มหูออกให้มันก็ไม่ได้จะเล็มหูช้างหูมันใหญ่กว่าขนาดนั้นเลยพี่จะเล็มหูช้างเลยนะสุดท้ายเราก็ไปใช้เทคนิคปั้นช้างเป็นตัวขึ้นมาเป็นช้างปลอมทั้งตัวเลยช้างปลอมใช่ช้างปลอมจริงมากเหมือนเอาคนอยู่ข้างในคนอยู่ข้างในแล้วก็ฝึกเดินไปมองใต้ท้องช้างเหงื่อแตกซกเลยร้อนอยู่ก็ทำจนสำเร็จใช่ตอนนั้นก็ท้าทายท้องฟ้าไปแล้วทีหนึ่งท้าดีนักพอถึงต้มยำกุ้งถึงต้มยำกุ้งไม่นานครับวันนั้นมึนเลยทีมงานเมื่อคุณท้าตอนนั้นถ่ายจีจ้ากำลังแอคชั่นอยู่ผมก็สังเกตว่าทำไมจีจ้าไม่ค่อยเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนเขาก็พยายามเล่นอยู่นะจนทางหัวหน้าสตันก็มากระซิบบอกว่าทำไมมันเล่นไม่ดีจีจ้ามีน้องท้องดิโดนดิเล่นมีน้องรู้แล้วเต็มเลยต้มต้มต้มว้าไอตัวเราตอนแรกก็ไม่รู้เดี๋ยวระหว่างถ่ายเลยเหรอแกจะไม่รู้ด้วยตอนแรกไม่รู้คิวที่เล่นไปนี่โมปรึกษากันเลยดิฉันอกหักเธออกหักอะไรมาเนี่ยลูกน้องคุณเองไงตอนขอเจ็บไม่เอาเรื่องอะไรเลยไหมยังไม่ละลายเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ๊ะพี่มาพี่มาทำอะไรพี่คุยกับทีมเขาบ้างสิมันยังไม่ถึงตอนยังเดินจะถึงตอนคนนี้ก่อนแล้วก็จะตายก่อนนี่พี่มันไม่หายใจแล้วตอนพี่แต่พี่ไม่ได้ป่วยอะไรใช่ป่ะไม่ครับพี่ยังกำกับได้สมมติมีอีก3 ตอนได้ยังกำกับได้เพิ่งซัดกับสตาร์มาครับตอนนี้เก่งมากเยอะพี่ยุ่งได้แต่เพียงไม่เองอีกเหรอก็บางอย่างที่สตันเขาทำเขาไม่เข้าใจก็ต้องเหตุเขาทำให้เขาเห็นภาพเราต้องทำให้ดู
ต่อแล้วปรากฏว่าเขามีน้องแล้วไงครับครับก็คราวนี้หนักมากเลยคราวนี้ผมไม่กล้ามองท้องฟ้าเลยตกลูกท้องฟ้ากำลังหัวเราะเยาะคราวที่แล้วช้างคราวนี้นางเอกท้องเอาสิว่าไปต่อได้ไหมล่ะเราก็ตั้งสติแล้วก็คิดว่าไล่ดูฉากที่เหลือของเขาเท่าที่จะทำได้แล้วก็เราก็มีวิธีการทำของเราอยู่แล้วก็ไม่ยากแต่ที่ยากคือจะต้องมีเล่นเองบ้างแล้วก็ระวังซึ่งตัวจ้าไม่รู้ด้วยว่าจ้ามีน้องไม่รู้เพราะก็ไม่รู้จริงๆเพราะว่าด้วยความเป็นคนมาบ้างไม่มาบ้างมาไม่ตรองพอรู้ปุ๊บว่ามีน้องแน่ๆคือนั่งร้องไห้เลยร้องอย่ามาทำฟอร์มร้องไห้จริงเพราะหนังก็ถ่ายอยู่ใช่ไหมเพราะจ้าไม่จ้ากลัวเขาไม่อยู่กับจ้าไม่เรากลัวลูกกลัวลูกจะกลัวเขาไม่อยู่กับเราเราคุยเรื่องอะไรเราคุยเรื่องหนังไหมหนูจะได้มีน้องอีกคนนึงบ้าบ้ามากยังไงแล้วคำมืนมาก็มาโอ้แต่แก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับได้แต่ไม่ท้าทายอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับยังท้าอยู่ครับจริงเหรอท้อยังมีครับพอแก้เรื่องกีฬาจบไปมันมีฉากนึงนะครับมีการสู้ระหว่างจากับมาลิสเป็นนักสู้ผีดำกับมาลิสนี่เก่งมากเราสร้างฉากเป็นรถไฟใต้ดินแล้วก็ในเรื่องนี้ผมใส่ไอเดียว่ารถไฟใต้ดินจะรางมันเป็นรางรถไฟฟ้าคือเขาคงไม่ให้เราไปถ่ายใช่ไหมของจริงเราต้องสร้างขึ้นมาหมดเลยถ้าเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นรางรถไฟฟ้าซึ่งถ้าเราโดน2รางจะรัดวงจรครับผมก็เลยให้ว่านึกภาพคุยกับพนาว่ามันจะคงเป็นภาพที่ดีมากเลยถ้าให้จ่าพนมยืนข้างนึงแล้วให้ผู้ต่อสู้ยืนอีกรางนึงแล้วเวลาสู้ครับรัดวงจรแต่ว่าต้องถอดรองเท้านะครับถ้าหมัดโดนกันไฟแลบแน่เป็นไฟแลบเป็นไฟฟ้าเราก็สร้างฉากเสร็จแล้วหมดเป็นหลักล้านนะฉากนั้นแล้วก็มาริสก็บอกว่าตัวเขาต้องบอกว่าผมอะเล่นได้ไอเดียนี่ดีมากเลยแต่ยังไงจะตายให้ตายผมไม่ถอดรองเท้าผมก็คิดว่าพูดเล่นก็เลยถามย้ำอีกทีอธิบายหลายหลายรอบให้เขาเข้าใจนี่คือฉากนี้สร้างเพื่อไอเดียนี้เลยเงี้ยเขาบอกใช่ไอเดียเนี่ยดีแต่ผมไม่ถอดรองเท้าถอดไม่ได้เลยค่ะก็นิ้วถ่ายได้ไหมก็เลยเขาก็นิ้วขึ้นเขาเหม็นแล้วหรืออะไรเราก็ล่าไปคุยสองคนเขาก็อธิบายว่าเขาเป็นคนดำเขาเป็นผิวดำซึ่งสมัยก่อนจะถูกเหยียดผิวนะฮะคนผิวขาวเหยียดผิวแล้วก็เป็นทาสแล้วก็ไม่ให้ใส่รองเท้าไปทำงานไปทำทางรถไฟอะไรพวกเนี้ยไม่มีสิทธิ์ใส่รองเท้าเป็นของสูงเอาความแตกต่างระหว่างทาสกับคนธรรมดาคือทาสไม่ได้ใส่รองเท้าไม่มีใส่รองเท้าเขาจะไม่ยอมถอดรองเท้าแต่มันเลยเป็นปมของเขาครับแล้วเขาบอกว่าแล้วเป็นฉากเกี่ยวกับรถไฟด้วยโอ้โหมันยิ่งตอกย้ำเขาบอกเขาก็เล่นนะเขาโดนเพื่อนผิวดำด่าแน่ๆเขาบอกขอไม่เล่นขอไม่ถอดรองเท้าสุดท้ายเราแก้หาจนได้แต่จะแก้เป็นยังไงให้ไปดูในหนังทำไมไม่เอามอร์ริสเคมาเดี๋ยวตรงที่พี่ปัดเป็นนักแก้ปัญหาเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่คนในวงการมีรู้ไม่กี่คนฮะที่เกี่ยวกับฉายาแกคือหัวใจน้ำแข็งจะเย็นโอ้โหจะเย็นมากฟังพิจารณาโจทย์ยากใช่ไหมแบบคือตอนภาคหนึ่งใช่ไหมคุณจาเขามีการออกแบบท่ามวยอะไรมวยช้างเหรอผมไม่รู้เรียกมวยอะไรทำใบลงคราวนี้พี่จะทำอะไรอีกอ่ะหมดแล้วนะผมว่าสต็อกหมดแล้วนะต่อสู้เนี่ยมันหมดอยู่แล้วเพราะเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยใช่ภาคนี้สิตอนยังอยู่เนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่หนักใจมากตอนที่ว่าพอมีเรื่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับปัญหาคือของแอคชั่นที่ต้องดีกว่าภาคเดิมเออในความเชื่อของคนดูที่ดูจาเนี่ยคือการเล่นการต่อสู้แบบสมจริงแบบใช้มวยไทยแบบสมจริงชัดเจนแล้วก็เล่นเองเสี่ยงตายเองด้วยคนยังไม่เชื่อทีนี้วิธีการดีไซน์เนี่ยก็ปรึกษาพี่ปัดมันมีเกี่ยวกับบทด้วยแล้วเกี่ยวกับโลชั่นด้วยเกี่ยวกับงบด้วยซึ่งแต่ละฉากใช้งบมหาศาลมากอย่างเช่นฉากดาดฟ้าเนี่ยก็เป็นตึกมันจะเป็นยุ่งยากนั่งผมมีกองฟางและควายสองตัวมันก็ถ่ายได้ปิดตึกอันนี้เขาจะแบบทุ่มทุนเนี่ยจริงไปถ่ายดาดฟ้าไหนก็ได้ไม่เอาต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องสร้างต้องเซตขึ้นใหม่ตอนแรกเราจะไปถ่ายดาดฟ้าไหนก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฉากที่จาพลงสู้กับแก๊งของแก๊งแว้นมอเตอร์ไซค์แว้นที่ทะลุขึ้นมาใช่คือปกติก็ได้ไม่ใช่เหรอลำพังแว้นวิ่งบนถนนก็โดนชาวบ้านด่าแล้วครับมันไปวิ่งบนราคาบ้านเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวถ้ามันทะลุมันจะตกลงมาตายจริงๆไงดิด้วยครับด้วยแล้วก็ถ้าทะลุลงมาขนาดเราต้องถ่ายเป็นเดือนนะถ่ายเป็นเดือนในฉากเนี่ยก็เลยขอสถานที่ไหนก็ไม่เขาไม่ยอมครับผมก็ยังย้ำถึงคนดูอยู่นะฮะเขาต้องเชื่อความจริงว่าพวกเรายังเล่นฉากเสียงเล่นจริงก็เลยต้องมีฉากตึกจริงเพื่อจะให้สตันกับมอเตอร์ไซค์ชนแต่ร่วงลงมาจากตึก
ทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์ไม่มีหุ่นด้วยก็เป็นคนจริงเล่นแล้วไม่มีเบาะข้างล่างด้วยโอ้โหก็คือเป็นความสมจริงทั้งตัวจาก็เล่นฉากเสียงระหว่างตึกไปหาตึกระหว่างตึกไปหาตึกก็พี่เขาทำอย่างนี้เขาถึงไปไงไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกมั้ยไม่เกี่ยวหรอกใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนค่อยคุยค่อยจ้าคุณใหญ่จ้ามันจะมีคำเตะคนอื่นตรงนะครับไอ้คนอื่นตรงเยอะกว่าคนอื่นตรงพี่ยังไม่ได้ตอบคำถามผมนะว่าต้องคิดมวยอะไรใหม่ไหมหรือระบบการต่อสู้อะไรใหม่ไหมคงยังคงไว้ซึ่งมวยไทยแต่ว่าคราวนี้เป็นมวยโคชสารโคชสารช้างมวยเกี่ยวกับช้างคือเป็นมวยจตุรังคบาทคือคนที่รักษาเท้าช้างสี่ขาทหารสี่คนที่ว่ามือดีที่สุดของกองทัพแล้วคุณคนนี้ครับคนนี้คือใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างแต่เป็นมวยจีนใช่ไหมฝั่งนี้เป็นมวยจีนมันไม่ใช่มวยจีนไม่เชิงมวยจีนมันผสมมันจะเป็นด้วยก็เป็นเทควันโดเป็นมวยไทยด้วยผสมกันหมดผสมกันหมดเลยค่ะแล้วก็มีการแบบใช้เข็มพิษอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้โหมีอาวุธลับด้วยใช่มีเข็มพิษมีเข็มรักษาก็โดนเข็มไปด้วยผมอะในเรื่องโดนเข็มด้วยผมมีความลับมันถูกอุ้มด้วยนักสู้ต่างชาติหลายคนฮะแล้วก็ตัวจาแล้วก็คนนู้นคนนี้เยอะเราต้องดึงเขาออกจากตรงกลางนี้ได้ว่าให้เขาไม่เหมือนใครต้องให้มีความต่างผมเห็นมียาย่าหญิงด้วยเขาไม่ใช่นักสู้แบบนี่แบบอะไรเนี่ยเขายังมาสู้ได้ด้วยเหรอครับพี่ครับคือยังไงฮะพี่สามารถทำให้คนที่เราไม่รู้ว่าอุ้ยไอเดียมีปัดน้องหญิงเขาสู้เป็นนี้ได้ด้วยวะอะไรเงี้ยทำได้ก็เราจะรู้สึกว่าไอกีฬาแล้วก็การต่อสู้และการเต้นเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วพันธุ์ชาหญิงเขามีความสามารถการเต้นที่มีทักษะการเต้นที่ดีเราคิดว่าไม่ยากแต่เขาไม่ยากสู้ไม่ยากที่จะเปลี่ยนท่าเต้นเป็นท่าสู้มีเวลาฝึกซ้อมหน่อยแล้วทำเรามั่นใจจะทำได้ดีแล้วปรากฏว่าดีจริงๆครับแปลกดีครับแปลกดีแปลกฮะยิ่งเก็บชุดชุดแปลกชุดแปลกฮะทำไมมันต้องเป็นชุดนั้นฮะเขาคงคิดไปแล้วในใจเขาครับเขาทุกครับครับผมครับนี่ผมอยากเห็นผมจะจอดถามก่อนว่าทำไมครับพูดกับไอ้นักฆ่าผมไม่เห็นว่ามีนักฆ่าในโลกมันแต่งตัวอย่างนั้นคือในใจเขาลึกๆเขาในใจเขาต้องมีทางคือเรากินก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีน้ำส้มน้ำปลาครับหนังแอคชั่นมีความตื่นเต้นมีมันต้องมีเซ็กซี่ผสมความเซ็กซี่นั้นมาหวังยีจ้าไม่ได้กำลังจะพูดกำลังจะด่าตัวเองก่อนไงไม่ทันแล้วช่วยอะไรกองช่วยอะไรด้านนี้ของกองถ่ายไม่ได้เดี๋ยวทีมงานบอกผมว่าวันนี้ครับนอกจากเราคุยกับทุกท่านได้แล้วเนี่ยเราคุยกับจ่าได้ด้วยได้ใช่ไหมพี่ได้จัดการให้ผมได้ใช่ไหมได้ไหมครับคุณพ่อลูกจะตอบไหมฮะก็อยากให้เขาตอบครับอยากให้เขาตอบนะผมถามไปเลยนะคุณจาพนมครับมีฉากไหนที่คุณแบบว่าในเรื่องนี้เนี่ยที่ทำให้คุณแบบเสี่ยงอันตรายได้รับบาดเจ็บอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยผมว่าเสียเจียงบาดเจ็บมากกว่าช่วงนี้จริงเหรอครับผมเชื่อผมเสียเจียงจะบาดเจ็บกว่าจาเจ็บกว่าครับผมแต่ถามได้ถามได้เสียเจียงครับไม่ใช่ถามจาก่อนถามจาก่อนนะโอ้โดถามจาก่อนมีฉากไหนที่มีความตื่นเต้นหวาดเสียวแล้วได้รับบาดเจ็บบ้างครับชีวิตมึงเกิดจากตรงนี้นะตอนนี้ต่อไปเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกต้องคิดว่าเป็นสตันมึงเคยเล่นเองมึงก็ต้องเล่นอย่างนั้นความรู้สึกคือหัวใจยังหล่นเป็นทิ้งตะตุ่มเลยเดี๋ยวพี่งานบอกผมว่าวันนี้ครับนอกจากเราคุยกับทุกท่านได้แล้วเนี่ยเราคุยกับจ่าได้ด้วยมีฉากไหนที่มีความตื่นเต้นหวาดเสียวแล้วได้รับบาดเจ็บบ้างครับในต้นยำกุ้งภาค2นี่ก็จะมีบาดเจ็บเพราะเกิดจากคิวบูคิวแอคชั่นมันมีครั้งหนึ่งที่ผมจะต้องดันรถมอไซค์แล้วก็สตันแมนขับมอไซค์แล้วก็บิดมอไซค์ซึ่งยกล้อพอยกล้อปั๊บเนี่ยจังหวะหนึ่งคือเหล็กครับผมต้องปะทะกับเหล็กก็เอ็กซิเดนต์นิดหน่อยที่หัวเข่ามันเป็นฉากที่ผมก็รอดอย่างหวุดหวิดครับคือข้างหลังก็มีเหล็กมีคานเหล็กด้วยนี่ถ้าหลบไปมองเหล็กอกข้างหลังก็มีเหล็กและข้างหน้าก็มีมอไซค์ซึ่งทั้งสองก็เป็นเหล็กเหล็กกับเนื้อครับท่านผู้ชมแต่เดชบุญนะเดชบุญก็รอดมาได้ครับรอดมาได้จริงๆมีนักแสดงเจ็บเยอะนะคุณมีไหมเจ็บค่ะมีหมดเจ็บแต่ว่าเรามีความสุขเนี่ยเราก็เลยก็เจ็บด้วยมีความสุขด้วยแต่ตอนถ่ายก็มีความสุขด้วยเจ็บด้วยมีความสุขด้วยฉากไหนจำได้ไหมโอ้ยเอาฉากที่สู้กับมาริสก็แบบสุดเหมือนกันที่มาริสคลั่มตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาเป็นนักต่อสู้จริงๆครับแล้วเราสู้เนี่ยเขาไม่ยั้งอ่ะใช่ไหมจ๊ะค่ะแล้วจ้าก็ตัวแค่นี้ชากจับเลยเห็นแล้วแบบจับจิกหัว
ตกใจตีศอกเหวี่ยงลงพื้นโดนสารพัดขาเป็นรอยช้ำหมดเขียวหมดเลยแขนเขียวแข็งหมดเลยคือใช่เขาเป็นเขาเป็นคนมนุษย์นี่เขาเหวี่ยงผมร่วงเลยอ่ะว่าหนูจะเหลือไหมพี่ขนาดพี่หม่ำเนี่ยนะเออเหลือเลยตัวเขาแข็งแข็งมากแข็งทุกอย่างขาเขาจับเขาแค่สะบัดอย่างเงี้ยผมร่วงเลยโมโหก็โมโหตากแดดด้วยมันเหนื่อยด้วยมันจะต้องโดนเตะคนที่ดีไหมหรือแมวเดี๋ยวมันสู้ไม่แมวดีกว่าคือดูพิมพ์ทรงแล้วถ้าสู้กันจริงๆมันคงแบบทำอะไรมันไม่ได้เลยไม่ได้แข็งแรงมากอีกอันนึงนะครับที่เราจะถามคุณจาครับคุณจายังฟังอยู่นะฮะครับนักสู้อย่างคุณมีฉากไหนที่คุณกลัวบ้างครับผมไม่นึกเลยว่าผมจะได้มาโดดสะพานกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดในเอเชียอาคเนย์ปกติแล้วคือขี่รถผ่านเนี่ยแล้วก็มองไปข้างล่างเนี่ยโอ้โหก็หวาดเสียวพอแล้วเป็นฉากที่ผมถูกไล่ล่าแล้วก็ต้องปีนรถสิบล้อไปแล้วก็รถสิบล้อเสียหลักและพุ่งชนคานสะพานและผมก็ตกลงไปตอนนั้นตาลายหมดเลยตาลายแบบสูงมากครับจัดเป็นครั้งแรกในชีวิตโหนักบู๊แบบผมได้มีโอกาสได้ไปโดดสะพานนั้นความรู้สึกคือหัวใจยังหล่นเป็นทิ้งตะตุ่มเลยหลับตาครับตอนแรกหลับตาครับวิวมากแล้วก็คือข้างล่างเนี่ยทำไมมันสูงขนาดนี้เขาไม่ได้บอกผมนะฮะเขาไม่ได้บอกผมตอนผมคุยเพราะว่าจามันมีฉากนึงที่อยากให้จาต้องเล่นเองแล้วก็เป็นฉากที่จาจะต้องสวยมากห้อยตัวออกไปมีเชือกติดที่ขาแค่เส้นเดียวแล้วตัวเขาต้องกระเด็นออกไปแล้วพุ่งออกไปการที่จะเห็นว่าพุ่งไปแล้วเหวี่ยงสวยๆเนี่ยต้องเห็นภาพกว้างๆซึ่งภาพกว้างนั่นก็คือเห็นคนเป็นเม็ดมีสายแค่เล็กๆฮะซึ่งแค่นี้ใช้ใครเล่นก็ได้ก็เลยบอกจาคุณเล่นเองนะแต่เราจะมีกล้องเบื้องหลังซึ่งกล้องเบื้องหลังเนี่ยเดี๋ยวเราคงมีให้คนดูได้ดูว่านี่คือจ่าเล่นจริงๆนะแล้วถึงตรงนี้เราพูดได้เต็มปากว่าจ่าเล่นจริงๆอ๋อจริงๆดูไม่ออกแต่พี่ต้องการจะเคลมว่าจ่าเล่นจริงต้องให้จ่าเล่นจริงเพราะไม่เราโกหกไม่ได้ก็คงไม่ได้ครับผมอยากรู้นะถ้าอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเวลาคนกลัวแต่ต้องทำเขาต้องทำใจนานไหมคุณจ่าถ้าอย่างเป็นเอางี้เป็นจ้าความรู้สึกคือจ้าคือมันต้องทำอ่ะแล้วพอคำว่าแอคชั่นปุ๊บคือตัดสินใจทำแต่ต่อให้กลัวจริงเหรอถ้าเขาผูกขาคุณบอกคุณกลัวมากคุณไม่อยากโดดแอคชั่นคุณโดดปิ้วเลยต้องโดดพอแอคชั่นปุ๊บมันมีโดยหน้าที่แล้วมันมีอีกร้อยกว่าชีวิตที่รอนะวันนั้นแล้วมันมีเม็ดเงินที่รออยู่แล้วไม่มีความกดดันอะไรอย่างก็ช่างมันแต่เรารู้สึกเหมือนว่าเราตายแน่ไม่ขอไว้มันจะรอก็รอถ้ามันไม่มีครั้งแรกถ้าเป็นพี่บังหมามัดขาเฮ้ยร้อยชีวิตรออยู่ไม่ต้องมาแอคชั่นผมโดดเพียวๆเลยโอ้โหที่สัตว์สุขใจครับผมเนี่ยมันตามไปเจอชั้น3ที่โดดอ่ะชั้นผมดูดิผมไอ้เอาจริงมันไม่จริงใช่จะตามไปเจอที่สัตว์สุขใจตรงพระราม9ไงชั้น3ผมโดดอ่ะจากชั้น3แต่ชั้น3มันไม่เจอดีนะมีคนมารับไว้ปุ๊บพอดีเลยไอ้หนูอยู่ชั้น2เหมือนกันโดดชั้น2เดี๋ยวไปตบไอ้เท่งชั้น1โอ๊ยวิ่งกันเลยตอนนี้โอ้สบายใจแต่มาสัตว์สุขใจไม่เคยเหยียบย่างกลายไปอีกเลยครับเข็ดปราบเลยฟังแล้วอาจจะดูอันตรายจริงๆแล้วเราก็จะมีวิธีการทำงานพิเศษเซฟไปปอดคือขาเดียวด้วยนะมันรับน้ำหนักใช่ครับบัดเห็นบอกว่าจะออกสตันด้วยใช่ไหมท่านผู้ชมอย่านึกว่าเราทำแค่หนังนะครับพอพัฒนาทีมขึ้นมาดีๆเรามีสตันไปเล่นหนังต่างชาติเช่นทูมไรเดอร์ทูมไรเดอร์เลยเหรอคุณเซ็งทำหนังมาสองแล้วก็สองแล้วก็ไอ้หนังซินเดอเรลล่าที่มีดาราแก่ๆหลายคนเล่นนะพี่ใครบอกผมว่าทีมที่ทำเรื่องของน้องจีจ้าเนี่ยแล้วแองเจลิน่าโจลี่เห็นจริงแบบว่าเฮ้ยโอ้กำกับพี่ซ้อนเขาจะไปฝึกเพื่อผู้ให้มีท่าเหมือนจีจ้าซึ่งจะเห็นมาแป๊บๆประมาณ3ท่าเรามีทีมสตันที่เป็นมาตรฐานทีมเซฟตี้ที่เป็นมาตรฐานพอที่จะทำงานกับทุกชาติในโลกได้แต่สุดท้ายผมไม่ได้บังคับจานะครับผมอธิบายให้จาฟังเหตุผลว่าคือคนดูพูดแค่ว่าถ้าจาไม่โดดเราจบกันผมให้จาไปยืนบนสะพานครับให้ไปยืนจุดที่เราจะถ่ายครับแล้วจาตัดใจตอนนั้นอีกทีว่าจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าส่วนตัวผมแอบไปคุยเขาก็พูดภาษาแบบอาจารย์ลูกศิษย์ครับก็ชีวิตมึงเกิดจากตรงนี้นะตอนนี้ต่อไปนี้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกต้องคิดว่าเป็นสตันต์มึงเคยเล่นยังไงมึงก็ต้องเล่นอย่างนั้นไม่ให้ลืมตัวครับพูดสั้นๆเขาก็มองแบบมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นแบบผมไม่เอาละครับอาจารย์แล้วก็คงแบบไปเจอผมว่าจานไปเพราะหม่ำผมว่านะลักษณะจานจะรำคาญหม่ำจานวันนี้แหละผมเมียไม่รู้ว่าเฉยอะไรในกองถ่ายจานพูดอะไรหม่ำก็คอยดักจานตลอดจานไม่ไหวแล้วจานไปดีกว่ามีความแปลกใหม่อีกอันนึงคือเราทำไมเราต้องทำเป็นหนังสามมิติครับอ๋อก็วันนี้ผมงงมากเลยนะแบบเฮ้ยก็ข้อหนึ่งคือก็เทคโนโลยีของการฉายหนังปัจจุบันต้องเปลี่ยนเป็นสามมิติอยู่แล้ว
แล้วก็สองคือหนังแอคชั่นกับสถานที่นี่เหมาะมากๆแต่ตอนถ่ายทำก็จะยากอย่างน้อยเป็นสองเท่าก็คือเราเคยถ่ายวันหนึ่งได้เท่านี้พอถึงพอเป็นสามมิติวันแรกๆนี่ครับได้น้อยกว่าครึ่งที่เราเคยทำได้เป็นเรื่องจริงไม่ได้จะถ่ายนานมากกล้องมันใหญ่ย้ายตรงย้ายที่เดี๋ยวมันคือกล้องถ่ายหนังธรรมดาไหมหรือมันเป็นกล้องอีกแบบนึงเลยกล้องถ่ายหนังธรรมดาแต่ว่าต้องใช้2ตัวแล้วก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์มาจับยื่นมันให้ประกบให้ถ่ายเหมือนกล้องคู่2อันเหมือนลูกตาคน2ตัว2ลูกตาเหมือนการมองของมัน2กล้องต้องถ่ายทั้งพร้อมกันพร้อมกันก็คือคูณ2ประกอบไปแล้วหนักประมาณ40กิโลลองแบกกันหมดแล้วผมลองแบกแล้วลองแบกกันทุกคนผมก็แบกจริงเหรออยากให้ความอยากรู้คืออยากรู้ว่าเฮ้ยมันหนักไม่ว่าอะไรมากพี่หนักผมหนักจริง40กิโลแต่ตอนขึ้นน่ะตอนขึ้นน่ะได้ครับแต่พอเดินปั๊บเนี่ยรู้สึกเลยไปเลยไม่ต้องคนแข็งแรงด้วยนะดีได้พี่เปียมาเขาเป็นคนตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่แล้วขนาดจะเล่นแอคชั่นนะพี่ยังต้องแบบซ้อมจังหวะกันดีๆเพราะว่าบางทีเราวิ่งตึ๊ดๆกล้องยังอยู่นู่นไม่ทันอ๋อกล้องมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนมันใหญ่กว่าเดิมเยอะใหญ่ครับมันหนักมากแล้วมันต้องเป็นเหมือนหนังสามมิติที่ผมเคยดูไหมเออาก็ยื่นอะไรใส่กล้องอยู่นั่นน่ะก็เคยดูหนังตอนเด็กๆนะหนังฉลามอ่ะเออาก็ถือไม้ละแย่มากก็ไม่รู้ไอ้นั่นก็หยิบของอะไรก็แย่มากไม่รู้เราของเราเป็นอันนั้นเป็นยุคที่มาใหม่ๆคนแรกๆสนุกกับการเล่นแบบนี้แต่ยุคนี้ก็ต้องเล่าเรื่องอย่ามาเล่นตรงนี้มากเกินไปต้องเล่าเรื่องแล้วก็หาจังหวะที่เหมาะสมให้มีอะไรทะลุเข้ามาใส่คนดูบ้างแล้วการถ่ายแอคชั่นของสันติถ้าเกิดว่าเราอยากให้เห็นมันมือหวานหน่อยก็ต้องให้หมัดเท้าอะไรขึ้นมาใกล้ๆเลนใกล้ๆกล้องมากขึ้นใช่มันจะได้เหมือนหมัดเข้าหาคนดูอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็ยากแล้วก็อันตรายนักแสดงด้วยถ้าวันนี้ก็ต่อยมาแล้วไปโดนกล้องมีกระจกนี่เลยต้องเล่นซิงกัน3คนเงี้ยค่ะแต่ต้องเล่นใกล้กล้องต้องสวนเข้าสวนออกก็ยากมากมันจะเฉียดกล้องเฉียวกล้องชนกล้องมันก็มีอันตรายอันตรายกับตากล้องด้วยผมว่าอันตรายกับตากล้องสมมุติเขาถีบไปโดนกล้องกล้องเข้าตาโอ้โหลืมตานะเอากล้องเอาค่าเสียหายของกล้องก่อนเขาไม่ห่วงตาไม่ห่วงตาคือเป็นกล้องเซตที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเซตเดียวกับที่หนังฮอลลีวูดใช้เหมือนกันหนังหลายเรื่อง Waterworld Spider-Man ภาคล่าสุดที่แล้วก็ใช้กล้องยี่ห้อเดียวกันแบบเดียวกันแบบที่เราใช้เลยใช่ครับรูปตัวอย่างเบื้องหลังมีแว่นสามารถตรวจเราตรวจจากมอนิเตอร์ได้เลยมันถ่ายตอนนั้นเลยครับมันทำเหลือบมาให้เลยแล้วดูเป็นสามมิติเลยครับแล้วที่แปลกกว่าเพราะว่าพยายามจะบอกว่ามันดีกว่านะเพราะว่าเราเป็นคนไทยแปลกจากฮอลลีวูดตรงที่ว่าเราเล่นสมจริงเล่นแบบเรียลแอคชั่นคือยังไงครับคือถ้ากล้องสามมิติตัวเนี้ยต่อยจริงคือเตะฝ่าเท้าจามันเนี่ยเนื้อที่เราเห็นเนื้อขยับเป็นควันออกมาเลยสปีดมันก็จะเป็นปูมมันจะบวกตรงของหนังหน้าสั่นหนังเรียกหนังหน้าสั่นหนังสไตล์ของเราสไตล์ของเราคือหนังหน้าสั่นปั้งวับ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 หนังหน้ากระเพื่อมแล้วก็มีไอ้พวกคิวและคิวน้อยที่ถ้าเราถ่ายด้วยกล้องสองมิติบางทีเราต่อยไม่ต้องโดนหรอกเราใช้มุมกล้องหลบแล้วตัวแสดงทำท่าโดนต่อยแต่พอว่าพอเป็นสามมิติเราจะเห็นว่ามันต่อยไม่ถึงเพราะเราเห็นระยะนะฮะเห็นมิติเห็นความลึกเออกลายเป็นดาบสองคมหลอกยากเพราะว่ามันเห็นความลึกว่าหมัดคุณไปไม่ถึงคุณเอาหมัดบังนี่ว่าเอาหมัดบังหน้าแล้วหลอกว่าโดนแต่จริงๆมันไม่ลึกมันมีความลึกเลยรู้ไม่ถึงคือหลอกยากขึ้นคิวบูอะไรก็ยากขึ้นครับจริงไหมครับลงไปถึง500ล้านนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเสียเจียงเครียดเดียวเป็นห่วงอะไรจาพนมไหมครับพี่ได้คุยกันทั้งสามเมื่อไหร่ครับหมายว่าถ้ามีภาค3เนี่ยมาเล่นไหมอ่ะจริงไหมครับลงไปถึง500ล้านนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเสียเจียงเครียดเดียวก็เราไม่ได้ตั้งใจจะไปขนาดนั้นก็คิดว่าจะใช้อยู่ประมาณ200ล้านไม่เกิน300ล้านแต่ว่างานถ่ายทำสุดท้ายก็เกินแล้วก็งานของ CG อันนี้เกินมากเลยรู้ไหมรู้มาตอนนี้จะลังพุ่งเข้าสู่500ล้านบาทเสียบอกว่าปลายบานต้นแรงแต่ปลายบานปลายบานตอนแรกบานปลายแต่กำลังเสียบอกว่าปลายบานมีฉากใหญ่เยอะไหมครับสมมติเป็นการหนังดูโอเป็นไงบ้างมีวัน 4-5 ฉากนะฉากใหญ่ครับแล้วก็ฉากประเภทติดถนนติดสะพานติดอะไรบ้างนะเยอะไปหมดเลยครับคือมันเป็นเขาเรียกว่าแอคชั่นนันสต็อป14นาทีฮะหมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มสู้ฉากแว้นเนี่ยแหละฮะตั้งแต่เริ่มสู้จนถึงสุดท้ายเนี่ยยาวประมาณ14นาที
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ลองเทคไม่ใช่ลองเทคเป็นฉากแอคชั่นที่ยาวแล้วสู้กันซึ่งอันนึงที่ผมกลัวมากคือฉากรถดิฟที่มันไม่ใช่รถที่มันไม่ใช่รถแข่งในสนามมันวิ่งบนถนนจริงซึ่งเอามือหนึ่งของประเทศไทยมาขับซึ่งถ้าเกิดมันแค่พลิกทีเดียวก็คือมองเพ่งไหมพี่มองเลยปี3 23ลานี้จำง่ายๆเลยวันหยุดพอดีก็ไปเริ่มดูกันได้เลยแล้วก็เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้ฉายในจีนอย่างวงกว้างหมายถึงว่า 3,000 โรงโอ้โห 3,000 โรงครับเปิดพร้อมเราเลยป่ะครับพร้อมเราฮะอย่างช้าก็อาจจะช้ากว่ารออาทิตย์2อาทิตย์กันเป็นห่วงอะไรจาพนมไหมครับพี่นี่พี่ได้คุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ2ปีที่แล้วโอ้โหคนไทยเหรอฮะคุยครั้งสุดท้ายคือคุยพร้อมเสียแหละฮะที่เขาไปเจอกับเสียพร้อมกันเอออันนี้ถามนอกเรื่องเป็นไงตกลงเขาไปแล้วจะกลับมาไหมไม่รู้เลยครับไม่จากนั้นมาไม่เคยกลับแล้วครับผมมาบ้านเขาอยู่ที่นี่เขาต้องมาที่นี่แหละหมายว่าถ้ามีภาค3เนี่ยมาเล่นไหมอ่ะภาค3เนี่ยติดต่อช่องเจ็ดไปแล้วครับเอาจามาจ้าทิ้งจามาเล่นฉะนั้นจ้าก็ดูจากในเน็ตในอะไรก็เออดูแล้วเขาไปจริงได้มีทีมฝรั่งเจอเจสันสเตห้ามเจอไอ้ดาราฝรั่งฮอลลีวูดเออก็ดูก็คงไปเล่นฟ้าเจ็ดครับพี่ปาดคาดหวังยังไงกับเรื่องนี้ไหมครับหรืออยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมที่กำลังเตรียมตัวเตรียมใจจะไปดูบ้างครับก็เราก็อยากให้คนดูมีความสุขกับการดูหนังแบบนี้ซึ่งหนังท่านหนังที่ยอมรับจริงก็เหนื่อยแล้วก็ยากมากๆพี่ปาดนาจะฝากอะไรไหมครับเป็นผมคาดหวังนะเพราะว่าผมอยู่กับวงการแอคชั่นมานานแล้วก็อยากจะเห็นมันหนังแบบองค์บากแบบต้มยำกุ้งแบบช็อกโกแลตกลับมาอยากจะเห็นหนังแบบแอคชั่นแบบเต็มๆจริงๆเออเขามีหนังของเขาด้วยนะหนังอะไรนะรู้ไหมเร็วอะไรนะเร็วทะลุเร็วเร็วทะลุเร็วเหมือนกันเข้าเร็วออกเร็วหรือว่าไม่ใช่นะโดนใจเย็นก่อนโดนโดนไปคิดไปพูดโดนโดนอาทิจ้าฝากแล้วก็ยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันค่ะสำหรับต้มยำกุ้ง 2 3D เป็นเรียลแอคชั่นเรื่องแรกของเมืองไทยฝีมือคนไทยเราเองค่ะช่วยๆกันไปอุดหนุนนะคะจริงไหมคุณจะไปเป็นแม่บ้านแล้วไม่มาเล่นหนังบู๊ละไม่จริงค่ะรอน้องอะไรนะจอร์เดนเจเดนค่ะรอน้องเจเดนโตหน่อยแล้วจะกลับมาบู๊อีกเหรอหรือไงเนี่ยค่ะช่วงนี้โตแล้วเริ่มกลับมาแล้วค่ะกลับมาทำงานละจริงเหรอ8เดือนนี้กลับมาแล้วเหรอ8เดือนนี้จะกลับมาแล้วค่ะเพราะว่าไม่ใช่อยู่ในช่วงให้นมลูกอะไรอย่างนี้เหรอ8เดือนไม่มีนมไม่ให้ไม่ใช่หมดแล้วไม่ได้พ่อาปวดเลยพ่อหมดแล้วพ่อกินใจทำไมไม่ได้คิดถึงเรื่องลูกเรื่องอะไรเหรอฮะเราจะเข้าไปอีกกว่านี้เอาใหม่ตั้งแต่22วันแรกน้องแพ้นมวัวค่ะน้องเป็นภูมิแพ้น้องแพ้นมวัวลูกคนแพ้นมวัวใช่ค่ะก็กินนมคุณไปดิก็ใช่จนแม่ที่สุดแล้วก็ใช่ไงจนแม่ที่สุดแล้วไม่หมายถึงว่าเขาคือจ้าบำรุงตอนท้องแบบกินผลิตภัณฑ์นมวัวนู่นนี่นั่นเยอะแล้วคือจ้าเป็นภูมิแพ้คุณยายเป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นน้องก็คือจะเป็นกรรมพันธุ์น้องเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วช่วงที่เหมือน22วันที่น้องคลอดคือน้องเป็นเยอะแล้วค่ะคือหายใจลำบากคืดคาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นแพ้เยอะแพ้เยอะก็เลยคุณหมอเขาเลยอ่ะงั้นหยุดให้นมแล้วคือน้องทานไม่ได้ทานแพ้ติดไปทางนมสายเลือดเราด้วยแพ้นมวัวก็คือน้องเอาเป็นว่าน้องดื่มนมแล้วดื่มนมแล้วแล้วน้องก็ไอเจียนออกแล้วคือน้ำหนักเขาลงเรื่อยๆอะค่ะต้องเปลี่ยนเป็นนมอะไรก็คือเปลี่ยนเป็นนมสำหรับเด็กภูมิแพ้ในช่วง 1-6 เดือนแรกให้ครอบคลุมแล้วพอช่วง6เดือนหลังเนี่ยค่ะก็คือกินเป็นนมชงถั่วเหลืองแทนไปติดตามบทบาทความสนุกสนานของเรื่องนี้ได้นะครับทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะครับ23ตุลาคมยังอยู่ครับต้มยำกุ้งหม่ำยังหม่ำยังอยู่นะหม่ำอยู่ตลอดไม่ไปไหนไม่หายหน้าหายตาหม่ำอยู่ตลอดครับเจียเจียขอบคุณพี่หม่ำพี่ปัดพี่บรรณาน้องจีจ้าครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดี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 ครับโอ้ my god เลยเหลือนี่ดีเหลือนเลยแล้วสองนะใส่หัวใจเร็วเร็วเมียพี่ถอดสติ๊กถอดเลยจ้ะเดี๋ยวไปไปก่อน
เดี๋ยวคอยทีลืมไปต้องหันไปทางนี้เสียค่ะเสียเราเจอพระเอกแล้วอ๋อเห็นก่อนแล้วค่อยเตะครับผมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แน่ๆก็ตัดแล้วเก่งเลยอ่ะแต่รู้สึกว่าแกจะเหนื่อยมากไปเลยไปเร็วเดี๋ยวมาไปโอ้ยถามพี่ดูว่าจะเปลี่ยนอาชีพไหมสนใจไหมพี่ถ้าจะลุ้งก็บอกงี้เลยเอาซะยาว